วงจัดมาฮะอย่างน่าเกลียดเลยครับลงล่างซ้ายไปอย่างเจ็บปวดโอ้โหนี่คือภาพรวมของวงนั่นเองครับทำกับทางของโวนะครับเสื้อโวนะนี่ขายของให้ก่อนนะฮะก็ขอบคุณที่ส่งเสื้อสวยๆไปแล้วตีน้อยครับนอกธนวัฒน์ TH ได้เลยครับแหมพอผมใส่เสื้อโชว์เนี่ยคือแบบว่ามันมีของครับผู้ชมนะไม่ให้ move ง่ายๆครับแล้วเบนซ์ต้องลงก่อนครับเบนซ์เพื่อนแล้วเบนซ์โดนน็อกไปโดยทางของวันนนท์นั่นเองครับโอ้โหทางของดีดีเย่ครับไปน็อกทางของ BXNZ ได้นั่นเองครับนะฮะเรียบร้อยครับแม่ต้องรอเลยครับผู้ชมนะการแยกมาคนเดียวจะดีหรือเปล่าไมทีลีออสครับโดนน็อกในทางเอสเบนและเคซิโอมัชไปครับสับโทโจไซเกอร์และยิงแจมไกลๆสำหรับทางของเจมส์ครับพยายามจะยิงตัดไปด้านล่างมีเมจิกอีสปอร์ตอยู่ด้วยครับดั๊กแมนได้คิวจากดีแทมินสำหรับ MITH ครับมีคิวมาอีกติดไม้ติดมือคราวนี้เป็ดดั๊กแมนเป็นคนยิงแจมมาครับและทางของนี่ฮะ MITH ครับ3คนเสียทางจูจูไปครับ MITH ครับก็ยังมีการที่เสียตัวผู้เล่นผู้ชมตั้งแต่ต้นเกมเหมือนมีการยิงกันมาตรงนี้ครับล็อกพิมไม่รอดแล้วเซร็อกซี่ครับโดนพับกินมาพยายามไปส่วนครับลอสตอสพับกินได้เดจัสคอมเมนต์เราทำกินไปโอไฮโอน็อกเซร็อกซี่ครับเหลือทางของลอสตอสคนเดียวสำหรับ PLM ผมมูช่วงเปลี่ยนสายเลือดแล้วกดไปสำหรับลอสตอสครับน้องลอสส่วนไปน้องลอสเลือดเหลือ24น้องลอสยิงกดไปไม่รอดครับปิดเกมของโพพมูดจบไปดับที่16ครับแม่เอาละครับสำหรับทางของโพพมูดอารมณ์สีม่วงครับประสบปัญหาในการยิงครับช็อตนี้ทางของดักแมนครับน้องโจเกมมิ่งได้เอ็กซ์คลูเซียครับกดไปครับผมยันน้องดีเอ็มจีไปอีกดักแมนน้องทางของทูไควซี่และทางของเอ็กซ์คลูเซียเดินมาด้านล่างทูไควซี่และจะช่วยดักแมนทันหรือเปล่าเอ็กซ์คลูเซียกดไปแล้วแม็กหมดพอดีครับโอ้โหไอ้แม็กไม่ได้หมดแต่กรีนเติมกระสุนครับช็อตนี้กับกรีนฮอนโบย่าครับยิงไฟครับแล้วเสียดักแมนไปเลยครับเอาเป็นจังหวะอยู่ดีเติมกระสุนครับโอ้โหเบริลครับเมื่อกี้23นัดครับเมื่อกี้โอกาสได้ค่อนข้างชัวร์ครับแต่มีการเติมกระสุนแล้วฮอนโบย่าสวนไปครับทางของชูไกซี่กับฮอนโบย่าและเดินมาติดครับสำหรับทาง MITH ครับซ้ำไปก่อนสัมพร CQ ของทาง MITH แล้วครับแล้วดันขึ้นมาสัมพรโบย่าและฮอนโบย่าเจอกับทางของชูไกซี่ไม่รอดไป MITH ครับเดินแบบจบไปดับที่15ไปครับนี่ครับผมนะฮะผิดพลาดครั้งเดียวครับเปลี่ยนเกมได้เลยครับนะฮะทางของซีเรียครับได้คิวจากเจกรอฟครับในการดันขึ้นไปด้านทางของไกเซอร์ทูน่าครับอาเฮียลีครับหมูสเตปบอร์ดบาร์เซเลนเอสเอตอนนี้จะมีการยิงนะครับสำหรับโยชิหรือว่าโยบะก็ระเบิดไปโดนซีเรียน็อกก็ได้สำหรับทางของเอฟซีเทียทอนรอสเซียพยายามไปส่วนครับโยบะน็อกทางซีเรียไปได้เหมือนกันและเป็นทางของคิมซูวะครับสติลคิวรอสเซ็ตครับและหันไปสัมบัติครับรอสเซ็ตครับอย่างแม่นครับน็อกคิมซูวะไปไอ้ขออภัยครับไปคิวสวักได้ครับนั่นเองทางของรอสเซ็ตจะอาปาไฟไปต่อครับไม่ให้วิสตอมคอมมูนิตี้เล่นง่ายๆ MSC เทเลทอนครับช็อตนี้ครับกำลังเคลื่อนที่เข้าวงอยู่ครับแม้ว่าจะเขินและอ่านผิดทีม ผมสารเนียนเบสวิคครับมาครับออกมายิงแต่ไม่รอดไปคิมซูวะยิงไม่ได้ครับชาร์เปอร์เคลียร์ได้ถือว่าชาร์เปอร์อีสปอร์ตครับก็ไปนะฮะทำบุญมานะครับผมชาร์เปอร์อีสปอร์ตนะฮะต้องนะฮะพึ่งตรงนี้นะครับชาร์เปอร์นะฮะเป็นการทำบุญนะฮะอาเฮียหลี3คิวส์ครับของไกเซอร์ทูน่าได้เรียนครับทีมแรงเกอร์เอ็กซ์ไปครับผมอาเฮียหลีครับน็อกจิโกโยไม่ได้แล้วปาแฟลชอัดครับด้านขวามีเอสเบนและลุกทันไหมอาเฮียหลีอาเฮียหลีหยอดแฟลช3หยอดแฟลชอีกไหมนะฮะตาบอดละมั้งอาเฮียหลีมีอีกไหมอ่ะควันไปด้วยอาแจกอีกอ่ะอาเฮียหลียังไงดีเก็บไปคิมซูวะได้คิวจากเรย์เย็ดไปด้วยครับด้านบนต้องเคมาที่เมจิกอีสปอร์ตบ้างครับ1คิวแล้วต้องเคกดไปโนวาจูเนียร์ส่วนต้องเคร่วงเลยบอชีพยายามจะวิ่งไปช่วยต้องเคครับแต่ต้องเคจะรอดหรือเปล่าแล้วโนวาจูเนียร์ไม่รอดครับมูเซ่ได้คิวจากต้องเคไปครับด้านบนยิงกดไปสำหรับทางของไกเซอร์ทูน่านั่นเองครับแล้ววิ่งเข้ามาสำหรับทางวันนนดีดีเย่ดีดีเย่ครับดีดีเย่ดีดีเย่โอ้หลบก่อนนะฮะเคกี้และไอเยลีครับน็อกทางวันนนไม่ได้และเป็นโอไฮโอครับส่งเคกี้ออกจากเกมไปเหมือนกันทางของดีเดเย่จบดับที่6นั่นเองครับมาที่บอชิครับทางของ Magic Esports ครับเหลือ2คนคือ MU มากกับทางของบอชินั่นเองครับสำหรับ Magic Esports เป็นเพลเยอร์ที่ไม่ธรรมดาเลยครับผู้ชมคิดว่าแล้วก็ไปอยู่คิมซิวะครับน็อกไปทางบอชิได้อีกจะลิงโดนน็อกได้ทาง MU มาไป MU มาเจอกับทางของคิมซิวะและปาแฟตอัดไปสับคิมซิวะด้านหน้ามี MU มาแล้วหันไปยิงไอ้ทางของคิมซิวะกดไป7คิวคนเดียวล้วนๆของชาร์เปอร์คิมสิวะครับ7คิวชาร์เปอร์และ7คิวของทั้งทีมชาร์เปอร์มาจากชายคนนี้ครับคิมสิวะครับเอ้ยเอาเรื่องนะเฮ้ยนะฮะ
เฮ้ยและมาทางตีมาทางตีครับพี่น้องผมยิงไม่ทันครับผมฮ่องเต้ครับยิงกดกดอยู่อโลห้าเอ็กซ์ดีครับกดไป2อโลห้าเอ็กซ์ดีกดไป3ครับอโลห้า3แล้วเหลือคนเดียวอโลห้าเอ็กซ์ดีกดไป4คนครับโอ้โหนี่ฮะจะเป็นฮ่องเต้ยิงช่วย1ครับขออภัยนะฮะอโลห้าเอ็กซ์ดีครับแม่ดูเหมือนว่าเมื่อกี้มีการชุบครับแล้วชุบขึ้นมาพอดีครับเป็นคิวของฮ่องเต้ครับแต่อโลห้าครับผู้ชมเป็นคนน็อกไป4ครับเมื่อกี้อโลห้า SD ยื้อสุดครับ B-Friend Teamwork เอาอยู่ครับโอ้โหสวยงามมาครับสำหรับคิวซิวะครับนะฮะตอนนี้7คิวครับค่อนข้างมั่นใจเลยและเห็นด้านหน้าคิมซิวะไอ้หลบก่อนหน้าหายนะครับคิวซิวะเกาะแตกครับและทางของฮ่องเต้ครับพัมกินครับนอนอยู่ครับแม่แล้วสกอตน็อกอโลห้าเอ็กซ์ดีได้ครับผมเลเดียสเก็บฮ่องเต้ไปครับฟอร์สกอตครับน็อกฟอร์เรสเลเดียสไปครับเหลือคนเดียวคือพัมกินแล้วคุณสามอันไปตรงนี้ครับผมพัมกินน็อกสกอตไปได้และเหลือ2ต่อ1ครับพัมกินเห็นแล้วพัมกินเอาคิวก่อนแล้วระเบิดจากคิมซิวะมาจ่าเอจินนี่ไปพัมกินซ้ายมีขวามาและปิดเกมโดยทางระเบิดของคิมซิวะไปชาร์เปอร์อีสปอร์ตครับคว้าแชมป์ในเกมแรก10คิวครับต้องขอชมเลยครับเกมนี้ครับคนที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมและชพาชาร์เปอร์มาถึงตรงนี้ได้ครับต้องขอชมคิมซิวะเป็น MVP 8คิวคนเดียวครับ2คิวจากสกอตครับเป็น10คิวรวมสับชาร์เปอร์อีสปอร์ตแต่ไม่ทางของ Forest Gaming B-Friend Teamwork ไก่เซอร์ทูน่าและเป็นทางของ Magic Esportsนั่นเองครับผู้ชมครับเราพักกันสักครู่เดี๋ยวเข้าสู่เกมที่2ในแมปมิรามากันครับผ่านไปครับชาร์เปอร์อีสปอร์ตครับนำอยู่ที่20แต้มครับ Green Forest Gaming 15ครับ Geyser Tuna 11 B-Friend Teamwork 9ครับ Magic Esports 7ครับ MSC Telethon 6 MITS 4ครับ Golden Cat 4ครับ Antarctic Fox 4ครับ Amri Gaming 3 Wisdom Community 3ครับ Didier Esports 3ครับ Lucid Dream 2 Popomut 1ครับและ Tokyo Striker กับ Asha เราไม่มีแต้มครับทางชาร์เปอร์คิดซิวะครับกดคนเดียว8แน่นๆไปเกมเมื่อกี้ครับ Radiant 4ครับ Aloha XD 3 Pumpkin 3และทางของ MSCรอสเดจอาร์3นั่นเองครับทุกท่านสามารถดูคะแนนได้ที่ปักหมุดนั่นเองครับต่อไปเป็นเกมที่2ในแมปมิรามาอีกครั้งนึงครับผมรอสักครู่เดียวนั่นเองครับว่า